เราไปอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสครับปรากฏว่าน้ำเนี่ยท่วมหนักที่สุดในรอบ20ปีครับตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมาในพื้นที่ได้รับผลกระทบก็คือ13อำเภอ75ตำบลแล้วก็586หมู่บ้านนะครับ30ชุมชนเนี่ย39ชุมชนครับมีผู้ได้รับผลกระทบเกือบ 50,000 กว่าครัวเรือนแต่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ4แล้วก็บาดเจ็บ2คนครับอพยพในพื้นที่ปลอดภัยก็เยอะพื้นที่รากเหง้าไร่สวนนะครับแล้วก็พื้นที่ทำการเกษตรเสียหายก็มากเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับน้ำในอำเภอเมืองเนี่ยเป็นน้ำที่มาจากอำเภอระแยะและอำเภอจะแนะครับเป็นแม่น้ำจากมาจากทางแม่น้ำบางนาราแล้วก็จะลงสู่ทะเลเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็คือว่ามีการผันน้ำจากท่วมบนบกนะครับให้ลงทะเลเร็วที่สุดนะครับทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันก็เห็นใจพี่น้องทหารในพื้นที่ก็พยายามช่วยครับจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้คือพัทลุงครับพื้นที่ริมทะเลสาบ5อำเภอยังอ่วมอยู่และก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น1คนครับอันนี้เป็นภาพมุมสูงได้ไหมในพื้นที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้จังหวัดพัทลุงหลังจากที่ถล่มหนักตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมานะครับในพื้นที่อำเภอริมภูเขาบรรทัดสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายครับไม่ว่าจะเป็นกงหราตำบลป่าบอนแล้วก็ศรีนครินทร์ครับล่าสุดตอนเช้านี่ครับน้ำก็ลดปริมาณลงเยอะบางพื้นที่สัญจรได้ตามปกติแล้วครับแต่พื้นที่บางแห่งก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นนะครับน้ำเข้าที่บริเวณถนนสายเพชรเกษมพัทลุงหาดใหญ่ช่วงบ้านโคกยาอย่างเงี้ยปรากฏว่านะครับก็คือว่าลดระดับลงเมื่อก่อนนี่สูงมากครับจนไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านได้แต่วันนี้ปริมาณน้ำลดลงลดสามารถที่ไปได้แล้วแต่ในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปากพยูนปางแก้วเขาชัยสนอำเภอเมืองและก็ควนขนุนน้ำยังท่วมสูงอยู่ครับเพราะว่าใกล้ทะเลมันก็คือว่าหลงชาไปนิดนึงนี่นะเพราะฉะนั้นความเสียหายจะต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งตอนนี้9อำเภอก็ประกาศเรียบร้อยมีผู้เสียชีวิตไป1คนคุยคำโน้นบ่าย 3:00 น.